ลำดับที่12เพ่งอยู่ผู้เดียวในป่าพระพุทธภาษิตปังสุกูละทรังชันตุงกีสั่งธรรมนิสั่นทะตังเอกังวนาสมิงชายันตังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าเราเรียกบุคคลผู้ทรงผ้าบังสุกุลผู้ผอมมีกายสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นเป็นผู้เดียวเจริญฌานอยู่ในป่าว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความทรงผ้าบังสุกุลเป็นธุดงค์ข้อหนึ่งใน13ผ้าบังสุกุลคือผ้าที่ภิกษุหรือภิกษุณีได้มาโดยมิได้มีใครเจาะจงถวายเป็นผ้าที่หาได้จากป่าช้าบ้างในตลาดบ้างเช่นผ้าห่อศพหรือผ้าเก่าที่เขาทิ้งแล้วภิกษุหรือภิกษุณีนำผ้าฉะนั้นมาซักให้สะอาดตัดและเย็บเป็นจีวรใช้บางสกุลจีวรแปลตามตัวว่าผ้าคลุกฝุ่นอธิบายว่าผ้าที่เขาทิ้งแล้วหาเจ้าของมิได้ภิกษุผู้ถือธุดงค์ข้อนี้ปฏิเสธไม่รับจีวรที่ทายกนำมาถวายเป็นส่วนตัวฝ่ายภิกษุพระมหากัสสปได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ถือเคร่งครัดที่สุดในเรื่องผ้าบางสกุลฝ่ายภิกษุณีก็นางกีสาโคตมีข้อว่ากีสั่งแปลว่าผู้ผอมโบราณว่าสัตว์เลี้ยงผีฤาษีผอมดีตรงกันข้ามสัตว์เลี้ยงผอมฤาษีผีย่อมดูไม่งามผอมแต่ไม่มีโรคเบียดเบียนย่อมดีกว่าอ้วนมีโรคคนสมัยปัจจุบันวงเล็บเปิดพ.ศ. 2516ขณะที่เขียนเรื่องนี้วงเล็บปิดกลัวความอ้วนกันแต่เราก็หาคนอ้วนดูได้ทุกคนทุกแห่งการลดความอ้วนนั้นหมอทุกคนบอกให้ลดอาหารและออกกำลังกายพอประมาณอาหารพวกแป้งเนื้อและไขมันนั้นถ้ามีมากเกินไปในอาหารร่างกายก็จะนำไปเก็บไว้เป็นไขมันเมื่อมีจำนวนมากขึ้นก็จะทำให้เป็นโรคอ้วนนั่นคือการรับประทานจุเกินไปคงจะมีคนจำนวนมากที่ลืมคิดไปว่าการรับประทานอาหารมากเกินไปตามใจปากตามใจท้องจนเป็นนิสัยเคยตัวนี่เองคือการทำลายชีวิตของตนการอ้วนจนเกินไปหาใช่เป็นเรื่องอันน่าพึงพอใจไม่มีผู้ให้หลักเกณฑ์ไว้แบบชาวบ้านในการเตือนใจผู้รับประทานจุว่าถ้าวัดรอบพุงมีความยาวกว่ารอบอกเมื่อใดทุกๆ1นิ้วฟุตของเส้นรอบพุงเกินกว่าเส้นรอบอกนั้นหมายถึงว่าจะมีชีวิตสั้นกว่าที่ควรไป2ปีเสมอดังนั้นวิธีการที่เหมาะที่สุดก็คือต้องระวังและจำกัดเรื่องอาหารให้น้อยลงการลดน้ำหนักตัวที่ถูกต้องก็คือต้องจำกัดอาหารบางชนิดให้พอเหมาะได้แก่พวกเนยนมครีมไขมันและอาหารพวกแป้งถ้ายังไม่อิ่มพอกับความอยากซึ่งกระเพาะเคยรับประทานจุมามากก็อาจเพิ่มอาหารผักและผลไม้ให้มากขึ้นได้ผอมแต่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจึงดีกว่าอ้วนมีโรคหลายอย่างที่ตามความอ้วนเกินพอดีมาเช่นโรคความดันเลือดสูงโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดอุดตันเป็นต้นความพอดีจึงเป็นดีในทุกๆประการคนผอมย่อมมองเห็นเส้นเอ็นชัดเจนท่านจึงว่าสะพรั่งอยู่ด้วยเอ็นส่วนคนอ้วนเส้นเอ็นจมเพราะเนื้อมากมองไม่เห็นเส้นเอ็นข้อว่าผู้เดียวเจริญฌานอยู่ในป่ากว่าว่าเป็นผู้ชอบวิเวกพอใจในที่สงัดบุคคลเช่นนี้แม้จะมีอาหารน้อยก็ดูผ่องใสคราวหนึ่งมีผู้มาถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอรัญเยวิหรันตานังสันตานังพระมจารินังเอกพัตตังพุญชะมานานังเกณวันโนปสีติภิกษุประพฤติพรหมจรรย์สงบอยู่ในป่าบริโภคอาหารคนเดียวทำไมจึงมีผิวพรรณผ่องใสพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าอาตีตังนานุโซจันตินัปปะชับปะปันติอนาคตังปัจจุปันเนนะยาเปนติเตนะวโนปสีรติไม่เศร้าโศกถึงอดีตไม่กังวลหวังถึงอนาคตยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยปัจจุบันเพราะฉะนั้นจึงมีผิวพรรณผ่องใสเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏทรงปรารภภิกษุณีชื่อกีสาโคตมีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องกีสาโคตมีภิกษุณี
ปลายปฐมยามคืนหนึ่งท้าวสกเทวราชพร้อมด้วยเทวบริษัทไปเฝ้าพระศาสดาสดับธรรมกถาอยู่ขณะนั้นกีสาโคตมีภิกษุณีคิดว่าจะเข้าเฝ้าพระศาสดาจึงเหาะมาทางอากาศเห็นท้าวสกเทวราชกำลังอยู่หน้าที่เฝ้าจึงกลับเสียเชิงอัตถกถาธรรมบทแปลว่าการเที่ยวไปกลางคืนภิกษุณีไม่ได้ประพฤติท้าวสกทอดพระเนตรเห็นนางถวายบังคมพระศาสดาแล้วกลับไปจึงทูลถามว่าภิกษุณีนั้นชื่อไรมาเฝ้าพระองค์แล้วกลับไปมหาบพิตรภิกษุณีนั้นชื่อกีสาโคตมีธิดาของอาตมาภาพเป็นยอดแห่งพระเถรีผู้ทรงภาพบางสกุลดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าปังสุกูละทรังจันตุงเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น